างกันแค่ไหนมีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะมีปัญหาเลยสำหรับณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองค่ะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยต่างคนต่างมีงานถ่ายละครเนาะแล้วก็ห่างๆกันไป10กว่าวันเนี่ย15วันนางบอกคิดถึงหรือว่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสอะไรก็แล้วแต่คุณลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยลอยกระทงที่ผ่านมาเขาไปถ่ายละครจังหวัดเดียวกันเออก็เลยได้ไปเจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยหาเวลาไปลอยกระทงคู่ด้วยกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะเพลงพี่เบิร์ดด้วยนะนางบอกไปฟังเลยค่ะน้องต้องไปถ่ายละครอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพราะว่าผมจะกลับวันรุ่งขึ้นนะฮะก็เลยเดี๋ยวไปกินข้าวกินอะไรกันหน่อยถ้ามีเวลาว่างก็จะได้เจอกันเพราะว่าละครก็คนละเรื่องแล้วถ่ายก็ถ่ายกันคนละที่อะไรเงี้ยเวลาก็ไม่ค่อยได้เจอกันพอดีนานๆทีได้เจอกันก็แฮปปี้ครับผมไม่ได้ลอยครับไปกินข้าวกับกินของหวานกันนะฮะแล้วก็แต่พอน้องเขาถ่ายละครยาว15วันเลยอยู่ที่เชียงใหม่15วันนี่ไม่คิดถึงว่ะคะครับตามนั้นพี่15วันต้องไปฟังเพลงพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตนะครับคนไม่ต้องกังวลมีหลายเพลงครับพี่ฟังเพลงไหนโดนทุกเพลงครับเพลงอะไรกันอ่ะพี่แจ๊กมาสิจ๊ะจ้าไม่ใช่จะเล่าน่าจะเป็นแบบฝนที่ตกทางนู้นหนาวทุกคนทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไหนนะเชียงใหม่กันใช่นะคะ